สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับคุณกำลังอยู่กับเดปันนวิทย์และนี่คือเรื่องนี้มีอยู่ว่าครับถือว่ามาในตอนประหลาดนิดนึงนะฮะเพราะว่าเรื่องนี้มีอยู่ว่าถ้าใครตามมาก่อนหน้านี้ก็จะเป็นพอดแคสต์มาตลอดจริงๆมันก็จะอยู่ในรูปพอดแคสต์นะครับแต่ว่าจะมีบางตอนนั้นแหละที่จะขอทำเป็นลักษณะวิดีโอคลิปแบบนี้นะฮะก็แล้วแต่ตอนละกันสำหรับตอนนี้ของเรื่องนี้มีอยู่ว่าครับนั่นก็สืบเนื่องมาจากวันที่27มิถุนายนซึ่งเป็นวันที่ลงคลิปนี้นะครับย้อนกลับไปเมื่อปีพ.ศ.ปี1934ครับหรือปี2477เป็นวันที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งที่2ของประเทศไทยถือกำเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการครับเป็นวันครบรอบการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั่นเองก่อนหน้านี้เรื่องนี้มีอยู่ว่าเคยทำเรื่องคลิปตอนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไปแล้วตอนนี้ครับก็ขออนุญาตทำคลิปเรื่องราวเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์บ้างกับตอนพิเศษตอนนี้เหลืองแดงแสงธรรมศาสตร์วิไลครับกิจกรรมเด่นสุดของสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาหรือระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยนะฮะถ้าจะมีกิจกรรมไหนเด่นสุดๆที่อยู่ในความสนใจของหมู่ประชาชนแล้วก็พูดได้เลยครับงานฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์คืองานกิจกรรมของระดับของมหาของสถาบันอุดมศึกษาของหรือของมหาวิทยาลัยนะฮะที่ได้รับความสนใจมากที่สุดของทุกๆกิจกรรมรวมกันเลยนะฮะแล้วก็เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นระหว่าง2มหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยนั่นก็คือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่26มีนาคมปี1916หรือปีพ.ศ. 2459นะครับส่วนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยก่อตั้งในวันที่27มิถุนายน2ปี1934หรือปี2477นั่นเองครับซึ่งสถานการณ์การสถาปนา2มหาวิทยาลัยนี้นะครับค่อนข้างแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงถ้าย้อนกลับไปดูตอนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็จะเห็นว่าเป็นโดยพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับแต่ในกรณีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยเป็นการจัดตั้งที่เกี่ยวพันกับสถานการณ์ทางการเมืองของประเทศไทยในเวลานั้นเพราะว่าปี1934หรือปีพ.ศ. 2477เนี่ยเราเพิ่งเปลี่ยนแปลงการปกครองมาได้เพียงแค่2ปีเท่านั้นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็ถือกำเนิดขึ้นแล้วและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ถือเป็นนโยบายหนึ่งเรียกได้ว่าเป็นผลิตผลเป็นผลงานหนึ่งที่เกิดจากนโยบายของคณะราษฎรซึ่งเป็นคณะผู้ก่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศไทยนะครับในปีพ.ศ. 2475ซึ่งหนึ่งในนโยบายนั้นก็คือนโยบายว่าด้วยการศึกษาและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็คือผลของนโยบายนั้นครับและจะว่าไปแล้วนะครับถ้าจะมีมหาวิทยาลัยไหนสักแห่งหนึ่งที่เกี่ยวพันกับประวัติศาสตร์การเมืองประเทศไทยโดยเฉพาะยุคหลังการปฏิวัติ2475มากที่สุดแล้วก็มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นี่แหละครับถือว่าเกี่ยวข้องโดยตรงมากที่สุดเลยมหาวิทยาลัยแห่งนี้บอกแล้วครับจุดเริ่มต้นมันเกิดจากนโยบายหลักของคณะราษฎรครับซึ่งเป็นผู้ทำการเปลี่ยนแปลงการปกครองซึ่งตอนที่เขาทำการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี1932หรือปี2475เนี่ยได้มีการประกาศคำประกาศที่เรียกว่าหลัก6ประการครับซึ่งเป็นนโยบายหลักหรือหลักการหลักของคณะราษฎรที่ทำการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองซึ่งในหลัก6ประการนี้นะครับมันมีหลักข้อที่6เขียนว่าการที่ราษฎรยังถูกดูหมิ่นว่ายังโง่อยู่ไม่พร้อมกับระบอบประชาธิปไตยก็เพราะขาดการศึกษาที่พวกเขาปกปิดไว้มิให้เรียนเต็มที่หลัก6ประการข้อที่6จึงระบุว่าจะต้องให้การศึกษาเต็มที่แก่ราษฎรแน่นอนครับว่าไอ้ลำพังโรงเรียนตามภูมิภาคหรือโรงเรียนระดับประถมและมัธยมเป็นสิ่งนโยบายที่ถูกพัฒนาที่ถูกกระจายตัวอย่างรวดเร็วตอนนั้นแต่สถาบันการศึกษาระดับสูงครับที่จะผลิตบุคลากรไปทำงานในส่วนต่างๆของประเทศนั้นยังอยู่ในระดับแคบตันมากๆและตอนนั้นมันมีมหาวิทยาลัยเพียงแค่มหาวิทยาลัยเดียวครับคือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะราษฎรเนี่ยมองแล้วว่าลำพังจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยไม่เพียงพอครับที่จะผลิตบุคลากรที่จะ
ออกมาทำหน้าที่ทางสังคมในหมู่ต่างๆได้สมควรจะมีสถาบันการศึกษาแบบสมัยใหม่ครับคือจุฬาลงกรณ์มหาลัยเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยปิดมาตั้งแต่ก่อตั้งเรียนแบบลักษณะของออกฟอร์ดของเคมบริดจ์มาเต็มที่เลยแต่ว่าฝ่ายคณะราษฎรเนี่ยเขาเรียนแบบมหาวิทยาลัยจากมหาวิทยาลัยของฝรั่งเศสครับนั่นคือมหาวิทยาลัยในระบบเปิดหรือตลาดการศึกษาหรือเป็นตลาดวิชาซึ่งท้ายผู้สนใจทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ก็ตามสามารถเข้าไปเลือกศึกษาเพิ่มเติมหรือเรียนเพื่อรับปริญญาและการและได้รับการศึกษาขั้นสูงได้นี่คือสถาบันการศึกษาแบบใหม่เลยนะครับแต่ว่าภายหลังเนี่ยเดี๋ยวมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะกลายเป็นมหาวิทยาลัยปิดแล้วมหาวิทยาลัยเปิดก็จะถูกเปิดอีกที่นึงก็คือมหาวิทยาลัยรามคำแหงนั่นเองครับดังนั้นครับเพื่อที่จะให้เกิดการศึกษาที่เปิดกว้างแก่ราษฎรครับที่ได้รับการศึกษาขั้นสูงโดยเฉพาะรับรองการเมืองการปกครองที่เปลี่ยนแปลงจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตยการให้การศึกษาจึงเป็นสิ่งสำคัญครับและมันถูกจัดอยู่ในหลัก6ประการด้วยในเวลานั้นครับอย่างที่บอกแล้วว่ามันมีมหาวิทยาลัยเพียงแค่แห่งเดียวมันไม่พอครับดังนั้นครับคณะรัฐบาลในเวลานั้นจึงมีการตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมืองพุทธศักราช2476ขึ้นครับโดยมีใจความสำคัญก็คือว่าให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมืองจัดการศึกษาวิชากฎหมายวิชาการเมืองและวิชาเศรษฐศาสตร์และบรรดาวิชาอื่นๆอันเกี่ยวกับธรรมศาสตร์และการเมืองแล้วนอกจากนี้ครับยังมีการโอนคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยให้มาขึ้นตรงกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยจากนั้นครับก็ได้มีการทำพิธีเปิดมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการในวันที่27มิถุนายนพ.ศ. 2477หรือปีค.ศ. 1934นะฮะโดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์รัชกาลที่7ในเวลานั้นเสด็จมาทำพิธีเปิดโดยใช้ที่ตั้งของโรงเรียนกฎหมายริมถนนราชดำเนินเชิงสะพานผ่านฟ้าลีลาศเป็นที่ทำการแรกของมหาวิทยาลัยครับบุคคลสำคัญนะฮะที่รับหน้าที่ก่อตั้งมหาวิทยาลัยทั้งหาสถานที่วางโครงการวางหลักสูตรนั่นก็คือศาสตราจารย์ดร.ปรีดีพนมยงค์ครับซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ประสานการคนแรกและคนเดียวของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยโดยที่อาจารย์ปรีดีเนี่ยมีความตั้งใจที่จะให้มหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นตลาดวิชาให้ราษฎรมีความเสมอภาคที่จะเข้าถึงการศึกษาเงินทุนมหาวิทยาลัยครับก็อาศัยเงินค่าสมัครเข้าเรียนแล้วก็ดอกผลจากธนาคารแห่งเอเชียเพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมซึ่งอาจารย์ปรีดีเป็นผู้ก่อตั้งขึ้นโดยให้มหาวิทยาลัยเนี่ยถือหุ้นถึง 80% ครับนอกจากนี้นะครับอาจารย์ปรีดีเนี่ยยังยกกิจการส่วนตัวอย่างโรงพิมพ์นิติสารซึ่งเป็นโรงพิมพ์ที่สร้างรายได้ให้กับครอบครัวของท่านเนี่ยให้เป็นโรงพิมพ์ของมหาวิทยาลัยด้วยเพื่อจะได้เป็นสถานที่ในการตีพิมพ์ตำราเรียนของมหาวิทยาลัยในช่วงแรกก่อตั้งครับนับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2477จนถึงปี2479ก็คือ1934ถึง1936เนี่ยนะฮะมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับยังคงใช้โรงเรียนกฎหมายที่เชิงสะพานผ่านฟ้าดีลาดเป็นที่ทำการอยู่แต่ว่าสถานการณ์มันก็คับแคบนะครับพอผู้คนสนใจที่จะเข้ามาเรียนที่นี่มากเพราะมันเป็นมหาวิทยาลัยเปิดคุณจะเข้ามาเรียนเมื่อไหร่ก็ได้เนี่ยนะฮะดังนั้นครับในวันที่9เมษายน2478หรือ1935มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงได้ทำการซื้อที่ดินบริเวณท่าพระจันทร์ครับซึ่งเดิมเป็นที่ทางทหารแล้วก็ปรับปรุงอาคารเดิมพร้อมกับสร้างอาคารหลังแรกของมหาวิทยาลัยที่เรียกว่าตึกโดมนั่นเองครับและในปีพ.ศ. 2481หรือปีค.ศ. 1938ก็ได้มีการจัดตั้งโรงเรียนเตรียมปริญญามีหลักสูตร2ปีครับเพื่อผู้ประสงค์เข้าเรียนต่อในวิชาธรรมศาสตร์เนี่ยซึ่งวิชานี้ก็จะเน้นนางภาษาและสังคมเป็นหลักนะครับแต่ว่าโรงเรียนนี้ถูกเลิกไปในปี2490ครับโดยปัจจุบันเนี่ยมีการทำค่ายกิจกรรมเรียกว่าค่ายธรรมศาสตร์เพื่อให้นักเรียนที่อยากเข้าเรียนธรรมศาสตร์เนี่ยลองมาทำกิจกรรมแล้วก็เรียนรู้ว่าถ้าเรียนในธรรมศาสตร์เนี่ยจะเป็นอย่างไรไอ้ค่ายเนี่ยแหละครับมันได้ต้นแบบมาจากโรงเรียนเตรียมปริญญานั่นเองซึ่งโรงเรียนเตรียมปริญญาธรรมศาสตร์นี้ก็กลายเป็นที่มาของโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยต่างๆในเวลาต่อมาด้วยเช่นกันนะครับวันที่8พฤศจิกายนพ.ศ. 2490ครับหรือปี1947จอมพลผินชุนหวันครับเขาทำการยึดอำนาจจากก็เขาทำการรัฐประหารนั่นแหละครับรัฐบาลพลเรือตรีถวัลย์ธำรงนาวาสวัสดิ์แน่นอนครับว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้รับผลกระทบโดยตรงครับเพราะว่าเมื่อจอมพลผินชุนหวันก่อรัฐประหารขึ้นอาจารย์ปรีดีซึ่งเป็นผู้ประสานการของมหาวิทยาลัยแล้วก็เป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัยมาตลอดเนี่ย
ต้องลี้ภัยทางการเมืองครับเมื่อจอมพลผินชุนวันรัฐประหารแล้วก็จัดการนู่นนี่นั่นเสร็จครับก็ได้เชิญให้จอมพลแปลกพิบูลสงครามกลับเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจอมพลแปลกครับได้มีการออกพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พุทธศักราช2495ขึ้นครับโดยการเปลี่ยนชื่อมหาวิทยาลัยจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมืองเป็นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับพร้อมกับยกเลิกตำแหน่งผู้ประสานการและเปลี่ยนมาเป็นตำแหน่งอธิการบดีครับหลักสูตรเดิมทั้งหมดเปลี่ยนเป็นคณะจัดการแยกออกครับเป็นคณะนิติศาสตร์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีคณะรัฐศาสตร์และคณะเศรษฐศาสตร์สถานการณ์เดิมจากเดิมที่เป็นตลาดวิชาที่คุณสนใจเข้ามาเรียนแล้วก็รับไปเนี่ยกลับไปเนี่ยก็ถือว่าได้สิ้นสุดลงครับการเปลี่ยนชื่อและก็เปลี่ยนรูปแบบจากมหาวิทยาลัยเปิดให้กลายเป็นมหาวิทยาลัยปิดแบบเดียวกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั้นส่วนหนึ่งมาจากความต้องการครับของรัฐบาลของในยุคช่วงจอมพลแปะซึ่งเป็นรัฐบาลเผด็จการเนี่ยที่ไม่ต้องการให้นักศึกษาเข้ามายุ่งเกี่ยวทางการเมืองครับโดยจอมพลแปะเนี่ยไม่เพียงแต่เปลี่ยนชื่อมหาวิทยาลัยเปลี่ยนระบบมหาวิทยาลัยเท่านั้นนะครับเขายังบังคับให้มหาวิทยาลัยเนี่ยขายหุ้นทั้งหมดครับของธนาคารทั้งหมดเพื่อให้มหาวิทยาลัยเนี่ยไม่สามารถมีเงินเลี้ยงดูตัวเองทำให้มหาวิทยาลัยต้องไปพึ่งพางบประมาณจากรัฐบาลและนั่นทำให้รัฐบาลสามารถเข้าควบคุมรัฐบาลควบคุมมหาวิทยาลัยโดยไกลๆได้แล้วธรรมศาสตร์ก็กลายเป็นมหาวิทยาลัยปิดในที่สุดนั่นเองครับแต่ทว่าครับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยที่เกิดขึ้นบนรากฐานของภารกิจทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยมาตั้งแต่ต้นเพราะฉะนั้นครับแค่ลำพังการเปลี่ยนชื่อการเปลี่ยนมหาวิทยาลัยเปิดเป็นมหาวิทยาลัยปิดต้องสอบเข้าหรืออะไรก็ตามแต่มันไม่ได้ทำให้ธรรมศาสตร์ถูกแยกออกจากการเมืองครับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยเฉพาะคณาจารย์และนักศึกษายังให้ความสนใจเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและประชาธิปไตยมาก่อนมาโดยตลอดจนกล่าวได้เลยครับว่าการเปลี่ยนแปลงการเมืองครั้งใหญ่ๆ ในประเทศไทยหลายต่อหลายครั้งรวมถึงเหตุการณ์สำคัญที่กระทบต่อความคิดความอ่านของผู้คนล้วนเกิดที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทั้งนั้นครับไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์14ตุลา2516หรือปี1973เนี่ยนะฮะซึ่งเหตุการณ์ความรุนแรงจนถึงขั้นปราบปรามประชาชนครั้งนั้นทั้งหมดจุดเริ่มต้นมันเกิดจากกลุ่มนักศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กลุ่มหนึ่งครับซึ่งลุกขึ้นมาประท้วงรัฐบาลเผด็จการของจอมพลถนอมกิตติขจรแล้วมันก็กลายเป็นการชุมนุมใหญ่ทำให้เกิดการสลายการชุมนุมของรัฐบาลและลุกลามเป็นการจลาจลที่ทำให้รัฐบาลจอมพลถนอมต้องถึงแก่การสิ้นสุดลงถัดมาเพียง2ปีครับคือในปี1000ในปี2519หรือปี1976ก็เกิดวิกฤตทางการเมืองเช่นเดียวกันครับและเป็นวิกฤตทางการเมืองที่เกิดขึ้นท่ามกลางความเห็นต่างในสังคมและจุดเริ่มต้นก็เริ่มที่ธรรมศาสตร์เช่นเดียวกันนั่นก็คือเหตุการณ์6ตุลา2519ซึ่งเป็นเหตุการณ์โศกนาฏกรรมทางการเมืองและโศกนาฏกรรมทางสังคมที่น่าหดหู่ที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยนะฮะการสังหารหมู่ประชาชนและนักศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นี่คือตราบาปทางการเมืองที่ไม่อาจลบล้างได้ครับถึงแม้ว่าฝ่ายอำนาจนิยมจะพยายามที่จะลบเลือนเหตุการณ์นี้มากมายแค่ไหนแต่สุดท้ายแล้วครับเหตุการณ์6ตุลา2519ก็เหมือนเหตุการณ์ที่แบบว่าลืมไม่ได้แต่มันก็ไม่มีใครอยากจำเพราะมันโหดร้ายกว่าตอน14ตุลาเยอะเลยนะฮะหลังจากนั้นครับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นพื้นที่ในการแสดงความเห็นหลายๆครั้งครับเพราะว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยโดยคติพจน์ของเขาเนี่ยเขาระบุว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่มีเสรีภาพทุกตารางนิ้วเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่างานสัมมนาการเกี่ยวกับงานสัมมนาเกี่ยวกับงานประวัติศาสตร์ทางการเมืองงานเสวนางานวิชาการอะไรทั้งหลายเกี่ยวกับการเมืองเนี่ยมักจะถูกจัดขึ้นในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รวมถึงการต่อต้านการรัฐประหารในหลายต่อหลายครั้งครับมักจะมีการจัดการพูดคุยหรือการเสวนาขึ้นในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หรือแม้แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเร็วๆนี้เลยครับในวันที่10สิงหาคม2563หรือปี2020ธรรมศาสตร์เองก็เป็นจุดเริ่มต้นของการชุมนุมใหญ่ทางการเมืองซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในหน้าประวัติศาสตร์การเมืองไทยนะครับโดยกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าธรรมศาสตร์และการชุมนุมซึ่งก็รวมกับกลุ่มหลายๆกลุ่มแล้วก็มีการยกเรื่องข้อเรียกร้องในการปฏิรูปสถาบันเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะแล้วก็กลายเป็นประเด็นความขัดแย้งที่ค่อนข้างรุนไม่ใช่ค่อนข้างหรอกประเด็นความขัดแย้งที่รุนแรงมากๆในสังคมไทยจนถึงปัจจุบันถึงแม้ว่าหลายคนอาจจะมองว่าไม่อยากให้พูดถึงนะครับแต่มันเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแล้วมันก็ต้องถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ครับทีนี้ครับย้อนกลับไปในก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ปี2519เหตุการณ์6ตุลา19เนี่ยธรรมศาสตร์เนี่ยมีการเปิดส่วนการศึกษาเพียงแค่ด้านเดียวครับคือฝ่ายสังคมศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายการเมืองเศรษฐศาสตร์มนุษยศาสตร์สังคมอะไรพวกนี้ที่เป็นฝ่ายสังคมศาสตร์
แล้วก็เน้นหนังมากเลยนะครับโดยเฉพาะสาขานิติศาสตร์คณะนิติศาสตร์และคณะรัฐศาสตร์ซึ่งจะผลิตนักกฎหมายแล้วก็นักการเมืองเป็นจำนวนมากและแน่นอนครับถ้าไปดูรายชื่อศิษย์เก่าเราจะพบเลยว่านักการเมืองหลายต่อหลายคนในปัจจุบันเนี่ยล้วนจบการศึกษาจากธรรมศาสตร์ทั้งนั้นเลยนะฮะแต่แล้วครับในปีพ.ศ. 2518ครับหรือปี1975ศาสตราจารย์ดร.ป่วยอึ้งภากรซึ่งได้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีในเวลานั้นครับเห็นว่าธรรมศาสตร์เนี่ยไม่ควรจะหยุดนิ่งแค่นี้อาจารย์ป่วยมองไปไกลกว่านั้นครับว่าการพัฒนาประเทศมันจะพึ่งพาวิชาด้านสังคมศาสตร์ด้านเดียวไม่ได้มันจะต้องรวมมันจะต้องทำการบูรณาการกับสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยวิชาทางสังคมศาสตร์เป็นวิชาที่พูดถึงการจัดการการบริหารจัดการครับเช่นเศรษฐศาสตร์ซึ่งพูดถึงการจัดการทรัพยากรใช่ไหมครับกฎหมายก็คือการจัดการด้านความยุติธรรมรัฐศาสตร์ก็คือการจัดการด้านโครงสร้างทางการเมืองหรือระบบซิสเต็มแต่ในขณะเดียวกันการจัดการเหล่านี้มันจะทำให้บ้านเมืองพัฒนาไม่ได้ครับถ้ามันขาดสิ่งที่จะเอามาบูรณาการในการจัดการนั่นคือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดังนั้นครับอาจารย์ป่วยเลยมีนโยบายในการขยายการศึกษาว่าธรรมศาสตร์จะไม่มีแค่ฝ่ายสังคมแต่จะมีด้านวิทยาศาสตร์ด้วยซึ่งนำมาสู่การก่อตั้งคณะด้านวิทยาศาสตร์หลายๆคณะครับเช่นวิศวกรรมศาสตร์เทคโนโลยีรวมถึงคณะแพทยศาสตร์ซึ่งก็มีชื่อเสียงและเป็นคณะแพทย์ระดับต้นๆของประเทศไทยด้วยเช่นเดียวกันและมันก็คือสาขาวิชาที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันแต่แน่นอนครับเมื่อมันมีการขยายสาขามหาวิทยาลัยเกิดขึ้นธรรมศาสตร์ก็เกิดปัญหาครับเพราะพื้นที่ตรงท่าพระจันทร์เนี่ยมันเล็กนิดเดียวครับถึงแม้ว่าจะซื้อมาทั้งจากบริเวณที่เป็นของค่ายทหารบริเวณที่แบ่งส่วนมาจากวังหน้าเดิมทั้งหมดทั้งมวลแล้วบริเวณท่าพระจันทร์เนี่ยถือว่ามันแคบจริงๆครับและยิ่งการตั้งคณะบางคณะเช่นคณะวิศวกรรมศาสตร์เนี่ยมันจะต้องมีการสร้างห้องแลบหรือคณะวิทย์มันต้องมีการสร้างห้องแลบซึ่งการทั้งห้องแลบหรือห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมเนี่ยมันจะต้องเป็นห้องเครื่องที่ใหญ่มากๆใช่มั้ยครับเพราะวิศวกรรมมันมีหลายสาขาแน่นอนว่าธรรมศาสตร์ไม่มีพื้นที่ท่าพระจันทร์เนี่ยมันไม่มีพื้นที่นี่ยังไม่รวมคณะแพทย์นะครับที่จะต้องมีโรงพยาบาลที่มาจอยเวนเจอร์เพื่อเป็นสถานที่ในการฝึกงานและฝึกปฏิบัติหรือฝึกเรียนของนักศึกษาแพทย์ด้วยซึ่งอย่างกรณีของมหิดลเขาก็มีโรงพยาบาลศิริราชกับโรงพยาบาลรามาธิบดีใช่ไหมครับจุฬาก็มีโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ทีนี้ธรรมศาสตร์จะเปิดคณะแพทย์มันก็ต้องมีโรงพยาบาลของคณะแพทย์ซึ่งแน่นอนว่าท่าพระจันทร์สร้างไม่ได้แล้วคือมันแน่นจนแน่นไปหมดแล้วในที่สุดครับผู้บริหารมหาวิทยาลัยในเวลานั้นเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องมองหาสถานที่เพื่อขยายตัวมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับปรากฏว่าหลังจากที่พิจารณากันครับก็มีการไปพบบันทึกว่าเมื่อวันที่2สิงหาคมเนี่ยพ.ศ. 2512ย้อนไปในปี2512นะครับหรือปี1969เนี่ยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวันไวทยากรกรมหมื่นนาราธิพงศ์ประพันธ์ซึ่งขณะนั้นณปี2512เนี่ยพระองค์เจ้าวรวรรณพระองค์เจ้าวรรณไวทยากรเนี่ยกรมหมื่นนาราธิปเนี่ยนะฮะได้ดำรงตำแหน่งเป็นอธิการบดีธรรมศาสตร์อยู่ท่านได้รับมอบกรรมสิทธิ์ที่ดินจากกระทรวงอุตสาหกรรมครับซึ่งเป็นที่ดินที่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีซึ่งเรียกกันว่าทุ่งรังสิตซึ่งมีหน้าที่กว่า 1,757 ไร่ครับซึ่งใหญ่พอที่จะรองรับกิจการทั้งหมดของธรรมศาสตร์ได้แต่ในเวลานั้นเนี่ยโครงการที่จะย้ายธรรมศาสตร์ในชานไปสู่ชานเมืองเนี่ยยังไม่สามารถดำเนินการได้เป็นโครงสร้างที่เขียนเอาไว้ครับเพราะว่าพระองค์เจ้าวันไวทยากรเนี่ยมองไว้เช่นกันว่าวันหนึ่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ต้องขยายตัวลำพังพื้นที่ท่าพระจันทร์ไม่สามารถรองรับการขยายตัวได้จำเป็นต้องหาที่ใหม่แล้วก็ที่ทุ่งรักเสร็จเนี่ยดีมันถือว่าเหมาะสมที่สุดไม่ไกลจากตัวเมืองเดินทางก็สะดวกดีแต่ปรากฏว่าโครงการเนี่ยครับเดิมถูกต่อต้านครับอย่างหนักโดยเฉพาะจากประชาคมธรรมศาสตร์ซึ่งส่วนหนึ่งนำโดยศาสตราจารย์พิเศษชาญวิทย์เกษตรศิรินะครับซึ่งยกวลีที่ว่าจิตวิญญาณธรรมศาสตร์ขึ้นมาต่อสู้ว่าการย้ายธรรมศาสตร์คือการทำคือมันจะทำการทำให้ทำความเป็นธรรมศาสตร์เนี่ยหายไปเพราะว่าธรรมศาสตร์มันต้องอยู่ที่ท่าพระจันทร์ซึ่งเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์แต่ถ้าว่าถามว่ามีคนเห็นด้วยหมดไหมไม่หมดนะครับอย่างศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อีกท่านหนึ่งอย่างศาสตราจารย์นิธิเอียวศรีวงศ์เองก็กลับมองว่าจิตวิญญาณธรรมศาสตร์มันคือผู้คนไม่ใช่สถานที่ไม่ว่ามหาวิทยาลัยจะอยู่ที่ไหนจิตวิญญาณธรรมศาสตร์มันก็อยู่ตรงนั้นถ้าเราสามารถสั่งสมได้แต่ว่าฝ่ายอาจารย์ชันวิทย์เนี่ยเขาก็มองว่ามันจะต้องอยู่ที่ท่าพระจันทร์มันถึงจะได้รับกลิ่นอายและความรู้สึกของจิตวิญญาณนั้น
แต่ว่าพอมาถึงสมัยของอาจารย์ป่วยครับอาจารย์ป่วยไม่สนใจแล้วครับจิตวิญญาณธรรมศาสตร์ประชาคมอะไรทั้งหลายอาจารย์ป่วยบอกว่าจำเป็นต้องย้ายแล้วครับถ้าไม่ย้ายมหาวิทยาลัยศาสตร์มันจะไม่โตสุดท้ายครับการย้ายหน่วยงานออกไปยังวิทยาเขตใหม่ก็คือศูนย์รังสิตก็เกิดขึ้นในปี2528ครับ1985ซึ่งกว่าจะเกิดได้ก็ตบเถียงกันมายาวนานครับและคณะแรกครับซึ่งไปเปิดทำการอยู่ที่ศูนย์รังสิตคือคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลังจากนั้นครับมหาคณะต่างๆก็ย้ายออกสู่ไปสู่พื้นที่บริเวณนั้นอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันนะครับนอกจากนี้ครับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตไม่ใช่เพียงแค่สถานที่ทางการศึกษานะครับเพราะว่าในปีพ.ศ. 2541หรือปี1998เนี่ยมันยังเป็นสถานที่ที่ใช้ในการรองรับการจัดเป็นพื้นที่เจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่13ซึ่งมหาวิทยาลัยแห่งนี้นะครับได้เป็นเจ้าภาพในการจัดแข่งขันครั้งนี้เพราะว่ามันเป็นมหาวิทยาลัยแห่งเดียวครับที่มีศูนย์กีฬาขนาดใหญ่ที่สุดในระดับนานาชาติด้วยซึ่งเอเชียนเกมครั้งที่13เนี่ยผมได้มีโอกาสไปดูพิธีปิดด้วยนะครับแต่เป็นพิธีปิดของกีฬาพาราเอเชียนเกมก็คือเป็นกีฬาคนพิการของเอเชียนเกมซึ่งได้ไปที่นี่ด้วยเช่นกันตอนนั้นยังอยู่ประถมอยู่เลยครับได้มีโอกาสไปดูด้วยเช่นกันปัจจุบันนะครับหน่วยงานหลายทั้งหมดของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยย้ายไปอยู่ที่ศูนย์รังสิตหมดแล้วครับส่วนที่ศูนย์ท่าประจันถามว่ายังมีอยู่ไหมยังมีอยู่ครับแต่ว่าเป็นส่วนการเรียนการสอนเพียงแค่หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาหรือระดับปริญญาโทควบปริญญาตรีควบกับปริญญาโทหรือระดับปริญญาตรีในโครงการพิเศษบางโครงการเท่านั้นแล้วก็ในปัจจุบันนอกจากทางท่าพระจันทร์รังสิตแล้วนะครับมหาวิทยาลัยยังมีศูนย์การศึกษาอีก2แห่งนะครับคือศูนย์ลำปางแล้วก็ศูนย์ที่พัทยานั่นเองครับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เองนะครับก็เป็น1ใน3มหาวิทยาลัยครับที่ของประเทศไทยที่ได้รับพระราชทานเพลงพระราชนิพนธ์จากพระบาทสมเด็จพระบรมราชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรให้มาเป็นเพลงประจำมหาวิทยาลัยโดยเพลงนี้มีชื่อ2ชื่อนะครับคือเพลงธรรมศาสตร์หรืออีกชื่อนึงก็จะถูกเรียกว่าเพลงยุงทองครับซึ่งได้รับพระราชทานมาเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์พ.ศ. 2506นะครับหรือปี1963ซึ่งเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยเสด็จไปทรงดนตรีเรียกว่าวันทรงดนตรีที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และทรงก็ได้พระราชทานเพลงนี้ให้ซึ่งเพลงธรรมศาสตร์จะเรียกก็ได้ครับเป็นชื่อหลายศาสตร์หรือเพลงยุงทองซึ่งก็คือต้นไม้ต้นยุงต้นนกยุงต้นเขาเรียกว่าต้นขนนกยุงสีทองกว่าจะเรียกชื่อถูกต้นขนนกยุงสีทองนะครับซึ่งเป็นต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยแต่ว่าจริงๆแล้วนะครับก่อนหน้านี้ตั้งแต่ก่อตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีเพลงประจำมหาวิทยาลัยนะครับคือเพลงมอนดูดาวครับซึ่งเป็นผลงานประพันธ์ของขุนวิจิตรมาตราสง่ากาญจนนาคพันธ์ซึ่งมอนดูดาวเนี่ยนะครับก็เอาทำนองมอนดูดาวมาแล้วก็ใส่เนื้อที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เอาไปแล้วก็ในช่วงที่ช่วงถัดมาก็มีอีกเพลงนึงครับคือเพลงมาร์ชมทกมทกก็คือธรรมศาสตร์และการเมืองมาและธรรมศาสตร์และการเมืองก็คือเพลงมาร์ชของมาและธรรมศาสตร์และการเมืองก็เคยถูกใช้เป็นเพลงประจำมาอะไรเหมือนกันนะครับซึ่งเพลงยุงทองเนี่ยก็ใช้มาตลอดนะครับจนกระทั่งน่าจะสักปีที่แล้วมั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับสภานักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยได้มีการลงประชามติในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับในหมู่นักศึกษาทั้งหมดนะครับที่ลงประชามติว่าจะเลือกใช้เพลงไหนเป็นเพลงในการเปิดกิจกรรมหรือเป็นเพลงประจำของมหาวิทยาลัยปรากฏว่าการลงคะแนนเสียงเนี่ยปรากฏว่าเลือกให้เพลงมอนดูดาวกลับมาเป็นเพลงประจำมหาวิทยาลัยแต่ว่าเพลงมอนดูดาวที่โดยมติของสภานักศึกษาเนี่ยถึงแม้ว่าจะได้รับการยอมรับอย่างมากนะครับแต่ว่าก็ยังอยู่ตอนนี้ก็ยังอยู่ระหว่างถกเถียงกันอยู่นะครับเพราะว่าเพลงประจำมหาวิทยาลัยเนี่ยจะต้องได้รับการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยด้วยซึ่งสภามหาวิทยาลัยของธรรมศาสตร์เนี่ยก็ยังไม่ได้รับรองในการเปลี่ยนเพลงมาเป็นเพลงมอนดูดาวแต่ว่าโดยตัวสภาเนี่ยเขายังยึดว่าเพลงยุงทองเป็นเพลงประจำมหาวิทยาลัยอยู่แต่ว่าตัวนักศึกษาเนี่ยสภานักศึกษาเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นอีกเพลงนึงไปแล้วก็เป็นเรื่องการถกเถียงซึ่งเป็นเรื่องปกติของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับอย่ามองว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องของแบบเอ้ยเด็กหัวแข็งอะไรอย่างงี้มันเป็นเรื่องปกตินี่คือพูดไงมันคือ DNA ของธรรมศาสตร์นะครับธรรมศาสตร์คือสถานที่ที่ครูที่อาจารย์กับนักศึกษาสามารถคุยกันได้สามารถพูดกันได้ทุกเรื่องนะฮะมันจะไม่มีภาพของความเป็นเจ้าขุนมูลนายมากเท่ากับถ้าเทียบกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยความเป็นชนชั้นเจ้าขุนบุญนายมันจะมีเยอะมากกว่าเพราะจุฬาเขาก็จะเป็นมหาลัยแบบรุ่นเก่ารุ่นแบบรุ่นพี่ที่มาจากโครงสร้างของจุฬามันจะมีความเป็นอนุรักษ์นิยมค่อนข้างสูงนะฮะแต่ตัวธรรมศาสตร์นะโครงสร้างเขาจะค่อนข้างเป็นลักษณะแบบนี้ฮะคือมันไม่มีรูปของชนชั้นแล้วมันก็สามารถคุยกันได้ในขณะเดียวกันอธิการบดีธรรมศาสตร์เองเนี่ยก็ต้องยอมรับด้วยว่า
ถ้าเขาจะได้เป็นตำแหน่งเขาก็ต้องหาเสียงจากตัวนักศึกษาพอสมควรเช่นเดียวกันก็เขาสามารถคุยกันได้ครับมันไม่ใช่เรื่องที่เด็กหัวแข็งต่อต้านอาจารย์โจมตีไปมาอย่ามองกันนะนี่คือ DNA ของธรรมศาสตร์ครับมันเป็น DNA จริงๆแล้วก็ธรรมศาสตร์เนี่ยจุดเด่นของความที่เป็นลักษณะเสรีภาพของเขาเห็นได้อย่างก็คือว่าในปัจจุบันซึ่งจริงทำมาหลายปีแล้วนะครับนักศึกษาไม่ต้องแต่งชุดไม่ต้องแต่งเครื่องแบบนักศึกษาไปเรียนใส่ชุดไปเวทไปเรียนได้นะครับซึ่งถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทยด้วยที่อนุญาตให้นำสิ่งนี้ได้ทีนี้นะฮะนอกจากเรื่องราวทั้งหมดที่ผ่านมานะฮะก็ต้องยอมรับเช่นเดียวกับว่าผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ถึงมองดูธรรมศาสตร์จะเกี่ยวข้องการเมืองดูมันวุ่นวายจังเลยแต่จริงๆแล้วถ้าดูในเรื่องของมาตรฐานคุณภาพทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์บอกได้เลยครับว่าไม่เป็นสองรองใครจริงๆครับคือถ้าเรียงลำดับในประเทศไทยเรามักจะมองว่าจุฬาคือที่1ธรรมศาสตร์ที่2ใช่ไหมแต่สำหรับผมอ่ะผมว่า2มหาวิทยาลัยนี้สามารถยืนอยู่ในตำแหน่งที่1ร่วมได้เพราะทั้ง2มหาวิทยาลัยมีจุดดีจุดเด่นต่างกันแต่ว่าในคุณภาพทางการศึกษาทั้งจุฬาและธรรมศาสตร์นะแทบจะเสมอภาคกันกิจกรรมของธรรมศาสตร์กับจุฬาก็เป็นที่สนใจครับเหมือนเป็นคู่หูคือ2มหาวิทยาลัยนี้เป็นคู่หูกันมาตลอดอ่ะแล้วก็มีความโดดเด่นมากๆนะครับอย่างที่บอกแล้วนอกจากไม่มีการที่อนุญาตให้นักศึกษาไม่ต้องแต่งชุดเข้าไปแล้วเนี่ยนะฮะไม่ต้องแต่งเครื่องแบบเข้าไปเรียนเนี่ยนะฮะละครเวทีธรรมศาสตร์โค้นธรรมศาสตร์นิ้วธรรมศาสตร์ก็เป็นหนึ่งในส่วนที่ได้รับความนิยมมากๆผลงานวิชาการแน่นอนอยู่ในแรงอันดับต้นๆแล้วก็ชนะงานวิชาการในระดับโลกในระดับนานาชาติมาเยอะแยะมากมายทีเดียวจึงไม่แปลกใจเลยครับที่ผู้คนมากมายเด็กในปัจจุบันมากมายพุ่งสู่การเรียนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไม่แพ้กับการเข้าไปเรียนที่จุฬาเลยก็เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับมากๆทีเดียวทีนี้นะครับถ้าคุณพูดถึงธรรมศาสตร์คุณต้องเคยได้ยินวลีอมตะอันหนึ่งของธรรมศาสตร์ครับฉันรักธรรมศาสตร์เพราะธรรมศาสตร์สอนให้ฉันรักประชาชนจนหลายคนเข้าใจว่านี่คือวิสัยทัศน์หรือมอตโต้ของธรรมศาสตร์ครับแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับมอตโต้ของธรรมศาสตร์ไม่ใช่คำนี้คือวลีเนี้ยแต่ว่าวลีเนี้ยมันแสดงความเป็นธรรมศาสตร์ได้ชัดเจนที่สุดครับก็เลยถูกหยิบยศมาพูดจนทุกคนเผลอคิดไปว่ามันเป็นมอตโต้ของมหาวิทยาลัยจริงๆแล้วเนี่ยวลีเนี้ยมันมาจากบทความเรื่องมองนักศึกษามทก.ผ่านแว่นขาวซึ่งเขียนโดยกุหลาบสายประดิษฐ์หรือศรีบูรพาซึ่งเป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมืองนะครับซึ่งสะท้อนหลักการประชาคมธรรมศาสตร์นับตั้งแต่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ถือกำเนิดมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2477ครับภายใต้อุดมการณ์ประชาธิปไตยเสรีภาพและความเสมอภาคทางการศึกษาทำให้พลีนี้กลายเป็นความคำขวัญอย่างไม่เป็นทางการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และกลายเป็นหัวใจของความเป็นธรรมศาสตร์อย่างแท้จริงครับเป็นไงบ้างครับสำหรับเรื่องราวของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผมว่าก็น่าจะเป็นเรื่องราวระดับหนึ่งนะฮะจะได้ไม่ยืดเยื้อเข้าไปยืดเยื้อมากเกินไปนะฮะก็คิดว่าน่าจะครบถ้วนแล้วล่ะแต่ว่าถ้าผิดพลาดประการใดในข้อมูลตรงนี้ก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะฮะเพราะว่าก็ไปรีเสิร์ชข้อมูลมาและเนื่องจากไม่เคยเรียนที่นี่ก็อาจจะผิดพลาดบางจุดไปบ้างแต่ถ้าใครเคยเรียนเป็นศิษย์เก่าธรรมศาสตร์หรือศิษย์ปัจจุบันของธรรมศาสตร์ก็สามารถคอมเมนต์มาอธิบายเพิ่มเติมได้นะครับว่าอ๋อมันยังมีตรงนั้นอีกมันยังมีตรงนี้อีกเพราะว่าไม่เคยเรียนที่นี่ก็เลยอาจจะรู้รายละเอียดเหมือนกับที่ทุกคนรู้ก็คือรู้จากเว็บไซต์ทางการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หรือข้อมูลหรือข้อมูลรีเสิร์ชหรือข้อมูลต่างๆที่ไปตามเพจของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยนะฮะรวมถึงข้อมูลหลักๆที่เป็นข้อมูลทางการของธรรมศาสตร์เพราะว่าก็อย่างที่บอกครับไม่ได้เคยเข้าไปอยู่ในสังคมนี้จริงๆแต่ว่าก็มีความฝันเล็กๆอย่างนิดนึงนะฮะว่าอาจจะเข้าไปเรียนสักใบหนึ่งไม่รู้จะได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าอยากจะไปได้วิชาบางวิชาจากที่นี่เหมือนกันก็อาจจะแต่ตอนนี้ยังวุ่นวายกับชีวิตอยู่นะฮะก็ยังแบบว่ายังไม่มีโอกาสที่จะเข้าไปสัมผัสชีวิตของธรรมศาสตร์จริงๆก็มีโอกาสอยากมีโอกาสก็มีโอกาสอยากจะไปจริงๆนะฮะอยากจะไปสัมผัสจริงๆกับบรรยากาศของมหาวิทยาลัยที่หลายๆคนเนี่ยชื่นชมแล้วก็มหาหลายๆคนเนี่ยภูมิใจมากๆกับการที่ได้เป็นครั้งหนึ่งเนี่ยได้เป็นศิษย์ของมหาวิทยาลัยนี้เอาละฮะก็ถือว่าเป็นการคลิปฉลองครบรอบการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็ต้องบอกว่ายินก็สุขสันต์วันครบรอบกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับแล้วก็ยินดีครับที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยยังคงเป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาที่สำคัญของประเทศไทยอยู่และเป็นสถาบันการศึกษาที่พูดได้เลยครับว่าเป็นทางการที่น่าภาคภูมิใจสำหรับคนไทยเลยนะครับเพราะมหาวิทยาลัยแห่งนี้แม้ว่าโดยผิวเผินเนี่ยถ้ามองแบบสายตาคนแบบ
ไม่คิดอะไรลึกอ่ะอาจจะมองว่ามหาลัยแห่งนี้เป็นมหาลัยหัวแข็งน่ารำคาญแต่จริงๆแล้วมหาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยถ้าไม่มีมหาลัยแห่งนี้การเปลี่ยนแปลงทางสังคมประเทศไทยอาจจะขาดหายหรือขาดตอนไปเลยก็ได้นะฮะมหาลัยแห่งนี้ส่งคุณูปการจริงๆแล้วก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะฮะที่ก่อตั้งมาจนถึงทุกวันนี้แล้วก็ซึ่งก็กำลังจะก้าวสู่เข้าปีที่90แล้วด้วยเช่นกันก็ขอให้เดินก้าวไปต่อนะฮะโดยเฉพาะในแนวทางที่อาจารย์ปรีดีอาจารย์ป่วยและบุคคลสำคัญหลายๆคนได้อุตส่าห์วางรากฐานเอาไว้ก็หวังว่ามหาลัยธรรมศาสตร์จะยังคงยึดมั่นและสร้างความเปลี่ยนแปลงและผลงานอันดีงามต่อสังคมที่ต่อไปก็ขอบคุณสำหรับการติดตามครับแล้วก็อย่าลืมติดตามตอนอื่นๆของเราด้วยสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ